ข้อคำถามในเว็บไซต์ Quiz Wizard มีกี่แบบและมีวิธีการสร้างอย่างไรคลิปนี้จะพาไปพิสูจน์ครับก่อนจะชมคลิปนี้กันต่อมีคำถาม1คำถามมาถามครับนั่นก็คือสมัครเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ Quiz Wizard กันแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Teach Then Share นะครับคลิปนี้เป็นเอพิโซดที่2สำหรับเว็บไซต์ quizwizard.com นะครับซึ่งในคลิปนี้จะพาไปเรียนรู้การสร้างนะครับและเราจะไปดูกันว่ารูปแบบข้อคำถามในเว็บไซต์ quizwizard มีอะไรบ้างและแต่ละแบบนั้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวติดตามกันที่คลิปนี้เลยนะครับแน่นอนครับก่อนจะรู้ฝากกดติดตามกันก่อนฝากกด Subscribe ให้ด้วยและฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับทีเด้นแชร์ก่อนไปรับชมคลิปกันต่อด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะบอกแบบนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเนี่ยก็อยากให้ดูคลิปที่แล้วก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ทำการเข้าระบบให้เรียบร้อยหลังจากที่ผมสมัครสมาชิกเสร็จแล้วมีการเข้าระบบนะครับก็จะมาอยู่ในหน้าที่เหมือนมีผู้หญิงนะครับสวมเสื้อสีชมพูนั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วด้านล่างก็จะมีคำภาษาอังกฤษประมาณนี้เขาบอกว่านะครับถ้าเกิดเราอยากทดลองใช้แบบโปรเนี่ยสามารถทดลองได้14วันโดยการกดอัปเกรดตรงนี้แต่ว่าผมจะขออนุญาตไม่กดก็แล้วกันนะครับเมื่อเราเข้ามาในระบบแล้วนะครับด้านซ้ายมือจะประกอบไปด้วยเมนู Your Game ก็คือเกมที่เราสร้างซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนะครับ Active Game Question Bank Make a Game Public Game นะครับก็คือค้นหาเกมของคนอื่นตรงนี้มาใช้นะครับเดี๋ยวเราค่อยดูกันอีกครั้งนึงนะครับอวตารนะครับรีพอร์ตแล้วก็อัปเกรดในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้แบบฟรีแอคเคาท์อยู่นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากสร้างเกมเนี่ยเราก็จะกดไปที่ Make a Game เลยนะครับหลังจากที่เรากดแล้วนะครับเราก็จะต้องทำการเลือก Design Your Game Board หรือว่าเลือก Background นะครับว่าเราต้องการจะเลือกแบบไหนซึ่งสามารถเลือกจากเทมเพลตก็ได้เลือกจากเว็บไซต์ Pixabay ก็ได้หรือจะอัปโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองกดที่เทมเพลตก่อนนะครับดูว่าเทมเพลตมีอะไรให้บ้างนะครับอ๋อเทมเพลตก็จะมีโอ้ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับตรงนี้อืมนะครับมีบันไดงูด้วยนะครับอืมบางอันก็ไม่ได้เป็นในลักษณะของบันไดงูหรือว่าบอร์ดเกมนะครับแต่จะเป็นเกมในลักษณะแบบนี้ซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ที่ถือว่าใช้ได้นะครับลองกดโชว์มอร์นะครับก็น่าจะมีนะครับพอสมควรเลยนะครับในลักษณะแบบนี้โอ้มีคนที่เอาฉากหลังนะครับของเวิร์ดบอลมาทำด้วยนะครับโอเคเราก็จะมีเป็นบอร์ดเกมในลักษณะแบบนี้อันนี้คือการเลือกจากในส่วนของเทมเพลตนะครับก็ถือว่าใช้ได้หรือว่าใครจะอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ก็ได้ในกรณีที่เรามีอยู่แล้วหรือว่าอาจจะหามาจากเว็บไซต์นะครับแต่ว่าในที่นี้ผมขออนุญาตเลือกจากเทมเพลตนะครับส่วนใครจะอยากลองใช้เป็นแบบของ Pixabay หรือว่าอัปโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านสามารถทำได้แน่นอนนะครับผมจะขออนุญาตเลือกอันขอโชว์มอนนิดนึงก็แล้วกันนะครับขออนุญาตเลือกอันนี้นะครับโอเคหลังจากที่เลือกแล้วก็จะปรากฏขึ้นมาในลักษณะแบบนี้สิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือการสร้างข้อคำถามและการตั้งค่าไปดูกันต่อครับก่อนอื่นผมจะขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของการตั้งค่าให้ครบก่อนนะครับหลังจากที่เรามีการแทรก background หรือว่า board background เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะปรากฏแท็บเมนูดังต่อไปนี้แท็บที่1คือแท็บ board คือแท็บนี้นะครับแท็บ question setting แล้วก็ quality score นะครับผมจะขออนุญาตพาไปตั้งต้นตั้งแต่ quality score นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเหมือน to do ว่าเราได้ทำอะไรไปแล้วบ้างเลือก background ไปแล้วมีการเพิ่ม space ให้กับผู้เล่นในการเคลื่อนที่ไปแล้วเรายังไม่ได้สร้างข้อคำถามยังไม่ได้ใส่ title ของเกมยังไม่ได้ใส่รายละเอียดของเกมนะครับในลักษณะแบบนี้ทีนี้พาขยับมาดูในส่วนของ setting นะครับเราก็จะใส่ชื่อของเกมลงไปนะครับในที่นี้ผมจะใส่ว่า Chris Wizard แล้วก็ TDS นะครับในส่วนของ description ก็จะขออนุญาตใส่ในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะเลือกภาษาไทยนะครับ
ตอนแรกเนี่ยผมมาลองเลื่อนหาคิดว่าภาษาไทยจะอยู่ด้านล่างๆหน่อยนะครับแต่ปรากฏว่าไม่เห็นว่ามีนะครับทีแรกคิดว่าแต่ไม่มีแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยจะอยู่ด้านบนๆ นะครับน่าจะถือว่าเป็นกลุ่มคนที่น่าจะใช้บ่อยๆนะครับก็ถึงเลือกมาไว้ข้างบนนะครับก็จะเห็นว่าอยู่ตรงนี้นะครับผมอันที่1 2 3 4 5นะครับไม่นับ Shoot a Language นะครับเราก็จะเลือกภาษาไทยตรงนี้นะครับ Category นะครับจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ในที่นี้ผมจะเลือกอื่นๆนะครับมอง Option มีอะไรบ้างนะครับโอเคไม่มีนะครับก็ตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเปิดให้เป็นสาธารณะนะครับQuality Score ตอนนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับทั้งหมด4อันเหลือเฉพาะการสร้างข้อคำถามอย่างเดียวนะครับผมจะขออนุญาตข้ามในส่วนของ Question ไปก่อนนะครับมาที่บอร์ดครับตรงนี้เนี่ยนะครับแนะนำเลยว่าถ้าเกิดพื้นหลังของคุณครูเป็นสีอ่อนเนี่ยจะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวเลขเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ซึ่งเราสามารถทำการเปลี่ยน Space ตรงนี้ได้นะครับว่าจะให้เป็น Square เป็น Circle หรือเป็น Image ถ้าเป็น Image มันก็จะชัดหน่อยนะครับแล้วเราสามารถปรับนะครับความน่าจะเป็นขนาดของสเปซได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นในลักษณะแบบนี้เพราะว่าตัวอักษรนะครับหรือว่าตัวเลขที่มันเป็นลำดับข้อเนี่ยมันจะเป็นสีขาวมันน่าจะเหมาะกับฉากหลังที่เป็นสีเข้มหรือว่าฉากหลังที่มีสีค่อนข้างน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีอ่อนแบบนี้ผมแนะนำว่าให้เลือกเป็นแบบ Image แล้วก็ปรับขนาดขึ้นมาสักนิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดๆว่าข้อคำถามในแต่ละข้อเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็จะเห็นว่ามันอยู่ในลักษณะแบบนี้พอดีว่านะครับแบ็กกราวนี้เนี่ยมันมีถึง20ข้อบางอันเนี่ยมันก็จะเลยไม่มีข้อคำถามนะครับแต่ว่าเราสามารถปรับขยับมาได้ในลักษณะแบบนี้หรือว่าจะสร้างเพิ่มก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้ผมขออนุญาตไม่สร้างเพิ่มก็แล้วกันนะครับหลังจากที่เรามีการตั้งค่าสเปซเสร็จแล้วจะอยู่ในส่วนของ Pay MovementPay Movement จะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือในส่วนของถ้าเกิดนักเรียนตอบถูกเนี่ยจะให้ Move Forward คือเดินหน้าไปกี่ช่องค่าตั้งต้นจะเป็น1ช่องนะครับสูงสุดคือ3แล้วก็สามารถที่จะกดเป็น Random ได้ด้วย Random ก็จะสนุกไปอีกแบบนะครับแต่ก็อาจจะต้องระวังนิดหน่อยนะครับว่านักเรียนอาจจะจบเร็วอย่างเช่นบางคนตอบถูกแล้วมีดวงเยอะนะครับเจอ6 2ครั้งแล้ว6อีกครั้งนึงเป็น3ครั้งเนี่ยก็อาจจะจบเลยก็ได้ตรงนี้คุณครูก็ลองดูนะครับว่าจะลองเลือกแบบไหนหรือว่าอาจจะลองหลายๆแบบในแต่ละวันที่ไม่ซ้ำกันก็ได้นะครับต่อไปในส่วนของ answer incorrect move back ก็คือว่าถ้าเกิดตอบผิดจะให้เรียนถอยหลังกี่ช่องนะครับค่าตั้งต้นจะเป็น0แต่เราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะเป็น1 2หรือว่า1 2 3หรือว่าจะ random 1ถึง6ก็ได้ในที่นี้ผมจะขออนุญาตให้เป็น0ไว้ก่อนนะครับในส่วนของ music ก็จะมีให้เลือกด้วยนะครับแต่ว่าค่าตั้งต้นจะเป็น default แต่ว่าตรงนี้ผมจะขออนุญาตไม่เลือกอะไรเลยนะครับทีนี้เราไปสู่ในส่วนของการสร้างข้อคำถามกันครับการสร้างข้อคำถามนะครับเราก็จะกดมาที่แท็บ question นะครับหลังจากนั้นก็จะปรากฏในลักษณะแบบนี้เรามาดูนะครับด้านซ้ายมือกันก่อนนะครับเริ่มต้นตั้งแต่อันที่1ก็คือรูปแบบของข้อคำถามมี multiple choice multiple responseNumeric answer, short answer, true or false นะครับ short answer ก็คือพิมพ์ตอบแบบสั้นๆอันนี้พิมพ์ตอบเป็นตัวเลขนะครับอันที่3แล้วก็ multiple response คือสามารถกำหนดคำตอบที่ถูกต้องได้มากกว่า1คำตอบ multiple choice เป็นแบบเลือกตอบแต่สามารถกำหนดคำตอบที่ถูกต้องได้เพียงคำตอบเดียวนะครับ true or false คือจริงหรือเท็จถูกหรือผิดนะครับ open ended ก็คือคำถามปลายเปิด drag and drop คือการลากระหว่างนะครับ ordering คือการเรียงลำดับ slide ก็คือน่าจะเป็นในลักษณะของสไลด์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ random question ในที่นี้นะครับในคลิปนี้ผมจะขออนุญาตทดลองในส่วนของ multiple choice ก่อนนะครับแล้วก็ total point ค่าตั้งต้นจะเป็น10คะแนนนะครับ time limit ก็จะสามารถตั้งค่าน้อยที่สุดคือ10วินาทีสูงสุดคือ5นาทีนะครับแล้วก็มีการ import question ได้ด้วยแต่ว่าตรงนี้ผมจะขออนุญาตยังไม่ไปยุ่งนะครับมาครับเดี๋ยวเราลองมาสร้างพร้อมๆกันสักนิดนึงนะครับขออนุญาตใช้ข้อคำถามเดิมจากอันที่แล้วนะครับมาสร้างนะครับโอเคในลักษณะแบบนี้ขออนุญาตลองใส่เป็น3ตัวเลือกก่อนนะครับอันไหนที่เราไม่ต้องการก็สามารถกดลบออกไปได้นะครับก็จะเหลือเพียง3ตัวเลือกเท่านั้นแล้วก็ในส่วนของคำถามจะสามารถทำเป็นตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้ใส่
ขีดกลางใส่ลิงก์ใส่สูตรได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดมีสูตรอะไรที่มันนอกเหนือจากที่ระบบมีให้ใช้วิธีการที่ง่ายที่สุดและใช้ได้ทุกเว็บก็คือทำข้อคำถามนั้นให้เป็นภาพครับแล้วกดปรินท์สกรีนหรือเซฟเป็นภาพแล้วค่อยนำภาพมาแทรกก็ได้เพราะว่ามันสามารถแทรกภาพได้ด้วยนะครับตรงนี้สามารถแทรกคลิปวิดีโอได้สามารถแทรกเสียงได้นะครับในกรณีที่อาจจะเป็นคุณครูคณิตที่ต้องมีสูตรเยอะคุณครูวิทยาศาสตร์อะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะทำข้อคำถามให้เป็นภาพได้แล้วก็ใส่เฉลยลงไปในข้อในแผ่นภาพเลยแล้วก็ค่อยถามว่าข้อใดถูกต้องก็ได้นะครับแล้วเราค่อยมาใส่ว่าเป็นข้อกอข้อขอข้อคอหรือจะเป็นหมายเลข1 2 3 4 5ก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้ข้อนี้ถูกต้องผมก็จะติ๊กถูกตรงนี้นะครับในถูกต้องเนี่ยเราก็จะติ๊กถูกในส่วนของ collect นะครับตรงนี้โอเคนะครับตรงนี้ผมก็จะไปข้อที่1ข้อที่1เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสามารถใส่คำอธิบายเพิ่มเติมได้ด้วยแต่ว่าตรงนี้จะขออนุญาตไม่ใส่นะครับถ้าเราอยากเพิ่มอีกนะครับเราก็จะกดไปที่ add answer นะครับก็จะปรากฏข้อที่2ขึ้นมาตรงนี้ขออนุญาตกด add answer อีกครั้งนึงนะครับทำไมถึงไม่ขึ้นมานะครับอ๋ออันนี้ไม่ใช่ละนะครับกดกากบาทอันนี้ add answer เป็นการเพิ่มตัวเลือกนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากเพิ่มข้อคำถามในข้อที่2นะครับก็คือกดตรงนี้นะครับด้านขวามือที่เขียนว่า add question นะครับ add answer คือเพิ่มจำนวนของตัวเลือกนะครับหรือว่าคำตอบเพิ่มเติมค่อนข้างที่จะสะดวกและดูง่ายตรงนี้เลยนะครับถ้าเราอยากแก้ไขข้อที่1ก็กดกลับไปข้อที่1ได้นะครับทีนี้ขออนุญาตขยายใหญ่นิดนึงนะครับโอเคก็จะใส่ไปในลักษณะแบบนี้ปึ๊บอันนี้ผมจะขออนุญาตให้ข้อ B ถูกต้องบ้างนะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็ลบออกนะครับปึ๊บตอนนี้เราได้ข้อคำถามที่เป็นแบบ multiple choice แต่ยังไม่มีรูปภาพต่อไปเป็นข้อที่3นะครับข้อที่3จะลองใส่รูปภาพเข้ามาในข้อคำถามบ้างนะครับอย่างเช่นผมจะถามว่าจากรูปภาพคือเครื่องมือใดนะครับแล้วก็กดแอดภาพตรงนี้ซึ่งการแอดภาพก็จะเลือกจาก Image Library ก็ได้หรือว่าจะเลือกภาพที่มีจากเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับถ้างั้นผมจะขออนุญาตนำภาพที่มีอยู่ในนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับจากรูปภาพคือสัตว์ใดก็แล้วกันนะครับขออนุญาตผสมผสานให้เห็นนะครับแต่เน้นย้ำว่าไม่ว่าคุณครูจะสอนเนื้อหาอะไรวิชาอะไรสามารถสร้างได้นะครับโอเคตรงนี้ผมก็จะขออนุญาตเลือกเจ้าตัวน่ารักน่ารักนี้ก็แล้วกันนะครับรอโหลดดิ้งสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ภาพเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะใส่ตัวเลือกลงไปนะครับอันนี้เป็นแมวอันนี้เป็นวัวอันนี้เป็นม้านะครับเฉลยคือสุนัขนะครับก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้ต่อไปลองไปเพิ่มอีกสักข้อนึงนะครับadd question เพิ่มเลยทีนี้เราจะลองแทรกรูปภาพที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์บ้างนะครับ a few moments later